ีดซ่าสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยรถยนต์ MG ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4 Ford Year and Sale ช่วง2 Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร 2 Wheel Actionมาต่อกันอีก1เกมการแข่งขันครับกับ Honda MSX 125 SF Super Challenge ซึ่งเป็น1เกียร์กรรมของทาง AP Honda ครับ Asia Road Racing สนาม7 Championship 2016 Final Round ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์เอเชียรายการ Asia Road Racing Championship สนามสุดท้ายฤดูกาล2016โดย AP Honda เข้าร่วมศึกในฐานะ Support Race ภายใต้ชื่อ AP Honda Racing Championship ซึ่งเป็นรายการประจำของ Hondaณรงค์ศักดิ์อินิพลนะครับชื่อเล่นชื่อโอนะครับวันนี้ก็จะมาแข่ง MSX 125 SF Super Challenge นะครับออกสตาร์ทอันดับที่11นะครับของสนามนี้ครับก็เรื่องการขับขี่หรือว่าในการปรับตัวกับคันนี้ครับก็จะเป็นการขับขี่ที่ไม่ค่อยเร็วมากเหมือนตัวใหญ่คันนี้นะครับเพราะว่าต้องหมอบแล้วก็เข้าโค้งให้ไวกว่าคันอื่นนะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะเป็นอย่างมากเพราะว่าสนามนี้ค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ต้องยาวครับก็ต้องมีการดูดใช้ลมดูดของเพื่อนด้วยครับสำหรับสนามนี้อย่าลืมเชียร์ผมด้วยครับ81 Honda ชุมพรนะครับผมฝากความผลงานผมด้วยครับผมขอบคุณครับผมนายชัยวัฒน์ศิลปภาพงศ์นะครับจากบริษัทเตชัมพรทีมนะฮะวันนี้เรามีผลงานค่อนข้างที่จะอยู่ในลำดับต้นๆ นะฮะและตอนนี้ก็เป็นวันนี้เป็นสนามสุดท้ายนะฮะสำหรับของเราตอนนี้เราอยู่ในลำดับที่3นะครับและส่วนหนึ่งในทีมช่างของเราก็มีช่างบอยช่างอุ้มช่างพ่อง3คนนะฮะที่ร่วมกันมาในการทำรถในชุดนี้นะฮะและทุกสนามที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆฮะครับผมเดี๋ยวลองให้หัวหน้าช่างบอยลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการทำรถการอะไรนะฮะท่านจะรู้มากกว่าครับครับผมช่างบอยนะครับมาจากทีมเตชัมพรนะครับก็มีเพื่อนผมอุ้มนะครับช่างอุ้มนี่คือช่างของเพื่อนผมพวกผมที่ทำรถตัวนี้มาด้วยกันประมาณ2ปีแล้วปีนี้ปีที่2ก็
ไม่มีอะไรมากครับตั้งใจทำรถให้มันพร้อมเพียบพร้อมพร้อมในการแข่งมากที่สุดครับผมก็ฝากติดตามเชียร์ทีมผมเตชัมพอนะครับ158นะครับขอบคุณครับHonda ส่งรุ่น Honda MSX 125 SF Super Challenge ให้ทีมแข่งได้สัมผัสบรรยากาศในเกมระดับโลกเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานของทีมใหญ่ในเอเชียเพื่อนำมาปรับการทำงานของทีมได้เป็นอย่างดีหลังจากเมื่อมีการควอลิฟายเรียบร้อยแล้วผลการควอลิฟายทีม Honda ประสิทธิ์มอเตอร์สักแก้วนายณภัทรแสงสุวรรณรถแข่งหมายเลข69คว้าโพซิชั่นทำเวลาต่อเร็วที่สุด2นาที31วินาทีในฐานะผู้นำคะแนนสะสมที่109คะแนนโอกาสคว้าแชมป์แน่นอนครับสดใสแน่ๆส่วนคู่แข่งคนสำคัญครับคือทีมหนุ่ยเรซซิ่งโปรเจกต์ครับนายณัฐกรอุตรนครรถหมายเลขที่19ในรุ่น Honda MSX 125 SF Super Challenge เริ่มขึ้นในเวลา 11:20 นาทีรถแข่ง Honda MSX 125 SF จำนวน20คันพร้อมสตาร์ทที่กริดสำหรับ5อันดับคะแนนสะสมมีดังนี้ครับรถแข่งหมายเลข69 Honda ประสิทธิ์มอเตอร์109แต้มรถแข่งหมายเลข49หนุ่ย Racing 90แต้มรถแข่งหมายเลข158เตชะอัมพรทีม68แต้มและรถแข่งหมายเลข91อาคม Racing ทีม66แต้มรถแข่งหมายเลข44ฉะเชิงเทราชัยเจริญ51แต้มส่วนในทางด้านตำแหน่งสตาร์ทแถวแรกครับกิจที่2รถแข่งหมายเลข49ทีมหนุ่ยเรซซิ่งและกิจที่3รถแข่งหมายเลข158ทีมเตชะอัมพรและเมื่อสัญญาณไฟแดงดับลงครับรถกลุ่มใหญ่ชิงเข้าโค้งแรกไม่มีอุบัติเหตุครับจากการแข่งขันทั้งสิ้น6รอบสนามเป็นรถแข่งหมายเลข69ครับนำตามด้วยรถแข่งหมายเลข91และ49และ58ตามมาเป็นลำดับผ่านเข้าสู่รอบ3ครับรถแข่งเริ่มแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆอันดับผู้นำครับยังมองไม่ออกว่าใครจะเป็นแชมป์สนามสุดท้ายจังหวะกับลูกเก่าเท่านั้นที่จะเป็นคำตอบความมันมาลุ้นกันอีกครั้งในรอบที่6รอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายสำหรับผลการแข่งขันสนามที่7ปรากฏว่าครับรถแข่งหมายเลข158จากเตชะอัมพรทีมนายพานุพัฒน์จันทร์ประกอบคว้าธงหมากรุกไปครองด้วยเวลารวม15นาที28วินาทีอันดับที่2ครับรถหมายเลข44จากฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์เรซซิ่งทีมนายเศรษฐวุฒิโสพลคณสารเวลารวมบวก29นาที39วินาทีอันดับที่3ครับรถหมายเลข35จากนัดมอเตอร์แฟนมอเตอร์เรซซิ่งทีมนายภูริวัฒน์คำนวณสอนถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกมากกับเกมการแข่งขัน MSX 125 SF Super Challenge ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับโลกด้วยรถจักรยานยนต์ Honda สวัสดีครับผมชื่อนายสุวิจักรดนตรีหน้าครับผมวันนี้มาขับรถเบอร์84ครับของบริษัท Honda ชุมพรครับผลงานทำการควอลิฟายแล้วเวลาออกมาไม่ค่อยดีครับออกสตาร์ทอันดับ29ครับอุปสรรคคือสภาพภูมิอากาศครับอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็การจูนรถก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็มีลมแรงมากครับทำให้เวลาขี่เราก็จะเกิดอุปสรรคนิดๆหน่อยๆครับก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับฝากติดตามฝากเชียร์เบอร์84 Honda ชุมพร Racing Team ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับHonda ชุมพร Racing นะครับก็ผลงานของ
ทั้งปีที่ผ่านมานะครับทั้ง6สนามก็ได้ไป3โพเดียมนะครับในของตัว CBR 300ก็คะแนนรวมอยู่ที่4ครับก็สนามแล้วก็ตัว MX นะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในค่อนข้างในมุมที่ดีนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะก็สนามนี้ก็หวังว่านะครับว่าจะกลับไปสัก2โพเดียมนะฮะเพื่อวางในปีหน้านะครับว่าก็ยังคงรูปแบบเดิมไว้ทั้งหมดนะครับแต่ก็พัฒนาในเรื่องบุคลากรช่างนะครับส่วนตัวนักแข่งเองก็เพิ่มสมรรถนะเรื่องการขับขี่ของตัวเขาเองแล้วก็เพิ่มทริคอะไรต่างๆก็ให้เขาได้มองของคนที่เขาขับเก่งกว่าเขาว่าเขาทำยังไงได้พัฒนาแล้วก็ยังอีก1คันก็เป็น D2 นะครับก็ปีหน้าก็หวังว่า D2 ก็น่าจะได้โลดแล่นในล่าแชมป์ของเขาบ้างเพราะว่าปีที่ผ่านมาตัว D2 ก็เพิ่งเริ่มต้นได้แค่3สนามนะครับก็หอนาชุมพรเรซซิ่งยินดีที่ยังเข้าร่วมกับ AP Honda อยู่ตลอดเวลานะครับในนโยบายเราแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับทั้งคนชุมพรเองแล้วก็ทั่วประเทศนะครับ Honda ชุมพร Racing เป็นทีมใหม่นะครับในการแข่งขันรถ Racing นะครับก็ยังอยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการร่วมงานในการทำงานและการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทีมช่างส่วนตัวนักแข่งเองนะครับก็ขอแรงใจแรงเชียร์ลูกเสด็จเตี่ยนะครับนะในสโลแกนครับลูกเสด็จเตี่ยครับเดี๋ยวรู้เรื่องหรือว่าเดี๋ยวรู้เรื่องครับขอบคุณมากครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับกับนักแข่งแชมป์สนามและแชมป์ประจำปีกับเกมการแข่งขัน Honda MSX 125 SF ครับ Super Challenge และอีกหนึ่งรายการครับกับการแข่งขัน CBR 300R Thailand Dream Cup ครับซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ถือว่าเป็นการต่อยอดการพัฒนานักแข่งหน้าใหม่จาก Honda Racing School เข้าสู่การแข่งขันจริงควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีมือช่างเทคนิคของทีมแข่งต่างๆครับให้รู้ระบบการทำทีมแข่งและวิธีการปรับเซตรถแข่งตามมาตรฐานระดับโลกโดยใช้โนฮาวจาก HRC เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันรายการแบบนี้จะช่วยทำให้กีฬามอเตอร์สปอร์ตเป็นกีฬาที่คนไทยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกครับแล้วพบกันครับในปีหน้ากับเกมการแข่งขันมันๆของมอเตอร์สปอร์ตของAP Honda Speed Sauce!